ระหว่างมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะผมเนี่ยให้ฝ่ายหญิงใช้ปากกับอวัยวะเพศของผมปรากฏว่าอวัยวะเพศของผมเนี่ยถลอกและมีอาการแสบต้องรักษายังไงบ้างครับน่าเป็นถลอกจากที่ใช้ปากแล้วคุณผู้หญิงเขาไม่ได้มีโรคไม่มีอะไรเลยอ่ะปกติเบื้องต้นเนี่ยบริเวณนั้นนะคะอันดับแรกเลยนะห้ามใช้อะไรที่เป็นแอลกอฮอล์เนาะเดี๋ยวผิวมันจะแย่ถ้าเป็นแผลเหมือนแผลแบบสดปกติจริงๆแล้วก็ลองดูพวกเบตาดีนได้แต่ถ้าไม่ชัวร์กลัวว่าจะมีปัจจัยความเสี่ยงเรื่องโรคติดต่อทางเพศอย่างอื่นด้วยอ่ะก็ไปให้คุณหมอดูดีกว่าเพราะจริงๆลักษณะแผลถลอกพวกเนี้ยมันก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ทำให้คุณหมอเขาเห็นแล้วก็บอกได้ว่ามันเป็นจากการติดเชื้อหรือไม่แต่ถ้าสมมติว่าแบบแฟนเราเป็นแบบวัยมัธยมใส่ฟันเหล็กอะไรเงี้ยแล้วรู้อยู่แล้วว่ามันครูดจากแบบเหล็กมันไปครูดหรือไปโดนอ่ะก็เป็นเหมือนแผลถลอกตามปกติก็เบตาดีนหรือว่าเป็นไอ้พวกครีมที่มันสำหรับทาผิวหนังบริเวณที่อ่อนโยนที่มันมีผสมเรื่องของพวกยาฆ่าเชื้ออยู่ด้วยก็สามารถทาได้แล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นภายใน2-3 วันสุดท้ายก็ต้องไปหาคุณหมออยู่ดีนะคะจะได้ไม่เป็นติดเชื้อลุกลามค่ะ